สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีโอนเงินจาก Wallet เพื่อจะเข้าบัญชีธนาคารนะครับแบบล่าสุดนะครับอันนี้อัปเดตมาแล้วเนาะเงินจะเข้าภายใน3ชั่วโมงแล้วก็สามารถที่จะโอนเงินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดแต่เพื่อนๆอยากรู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างเรามาดูกันโอเคนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูยอดเงินในบัญชีก่อนนะครับยอดเงินในบัญชีณปัจจุบันนะครับตอนนี้มีอยู่82บาทนะครับผมมาเรามาดูวิธีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet กันดีกว่านะครับเมื่อเพื่อนๆเห็นยอดเงินแล้วเนาะเรามาดูวิธีการโอนเงินแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆเปิดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกในส่วนของการโอนเงินเนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกคำว่าโอนเงินเห็นไหมครับตรงนี้เลือกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกในส่วนของเลือกประเภทบัญชีผู้รับนะครับตรงนี้ดรอปดาวน์ให้เราเลือกไปนะครับเราก็มาเลือกด้านล่างนะครับบัญชีธนาคารนะครับเสร็จแล้วเลือกธนาคารปลายทางนะครับของผมจะโอนไปที่เดี๋ยวนะมันบังอยู่ผมจะโอนไปที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับให้เราใส่ในส่วนของหมายเลขบัญชีนะครับตรงนี้เงื่อนไขเขาแจ้งไว้นะครับค่าธรรมเนียม15บาทนะครับเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้รับภายใน3ชั่วโมงนะครับเวลาทำการก็คือ8โมงถึง4ทุ่มทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์นะครับจากเดิมนะครับต้องเข้าในวันถัดไปหรือถ้าติดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องรออีกทีวันจันทร์หรือว่าติดวันนักขัตฤกษ์ก็คือต้องรอวันทำการทีนี้เราไม่ต้องรอแล้วเรารอเพียงแค่3ชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับในขั้นต่อไปใส่ในส่วนของหมายเลขบัญชีผู้รับนะครับใส่บัญชีผู้รับเสร็จแล้วใส่จำนวนเงินตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปสัก100บาทให้เพื่อนๆได้ดูเสร็จแล้วก็จิ้มคำว่าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเขาก็จะแจ้งรายละเอียดนะครับเลขที่บัญชีนะครับให้เราตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเนาะเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะตรวจสอบหมายเลขบัญชีนะครับจำนวนเงินค่าธรรมเนียมยอดรวมนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆมาจิ้มคำว่ายืนยันการโอนเดี๋ยวเขาจะส่งในส่วนของรหัส OTP มาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆใส่ในส่วนของรหัสพินที่เราเข้าในเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชันอีกรอบนะครับพวกเราเนาะเพื่อให้พวกเราปลอดภัยในการใช้งานนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับมีข้อความแจ้งแล้วเนาะว่าเราทำการโอนเงินไปยังบัญชีนี้จำนวน100บาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับเงินจะเข้าภายใน3ชั่วโมงนะครับ8โมงถึง2บ่าย8โมงถึง4ทุ่มนะครับก็เป็นนั้นว่าเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะแต่ที่เขาบอกไว้ก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจกันได้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะครับสวัสดีครับ